สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักรหม่อมฉันมีความชื่นชมในสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประเทศของเราทั้งสองและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศทั้งสองบนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันยาวนานจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซินเซโรและเมืองโยฮานไตตัมโบสาธารณรัฐเปรูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผ้าทอพื้นเมืองแห่งกุสโกเมืองชินเชโรนานิลดากายายอปาช่างทอผ้าพื้นเมืองตั้งศูนย์ทอผ้าแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539เพื่ออนุรักษ์ลายผ้าดั้งเดิมและกรรมวิธีการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของชาวอินคาไม่ให้สูญหายชาวอินคาใช้เส้นใยของสัตว์ประจำถิ่นมาทอเป็นผ้าเช่นวิกูย่าอัลปากาและยามาปัจจุบันมีช่างทอผ้าสตรีจากสมาคมทอผ้าท้องถิ่นในแคว้นกุสโกเป็นสมาชิกมากกว่า600คนผลงานที่ผลิตขึ้นจะส่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์และพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนสหรัฐอเมริกาเชิญไปแสดงผลงานหลายครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรวิธีผลิตเส้นใยอัลปากาแบบดั้งเดิมตั้งแต่การปั่นขนสัตว์ให้เป็นได้ปั่นเส้นได้เข้าด้วยการเป็นได้สำหรับทอใช้รากไม้จากต้นซาชาปาระไกที่มีคุณสมบัติเสมือนสบู่ทำความสะอาดเส้นใยการย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นใบชีกาให้สีเขียวไหลเค้นให้สีน้ำตาลกลีบดอกโกเย่ให้สีเหลืองและแมลงโกชินิญญาที่เกาะตามต้นกระบองเพชรให้สีแดงนอกจากนี้ยังใช้สารต่างๆเช่นน้ำส้มสายชูมะนาวเกลือผสมเป็นสีที่หลากหลายวิธีการปั่นได้และวิธีการทอจะนำปลายเชือกด้านหนึ่งผูกกับเสาต้นไม้หรือปักยึดกับดินอีกด้านผูกกับเอวของผู้ทอถักทอเป็นลายต่างๆตามความเชื่อของชาวอินคาโบราณที่เคารพในธรรมชาติเช่นลายกินคูแทนการคดเคี้ยวไปมาของแม่น้ำเส้นยืนเป็นเส้นที่เป็นลวดลายซึ่งเป็นลายก่อนแล้วจึงนำไปทอที่ผูกให้เส้นพุ่งเป็นตัวทำให้เป็นผืนผ้าส่วนที่เห็นคือเส้นยืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแสดงผ้าทอที่ชนะการประกวดระหว่างชุมชนทอผ้าต่างๆในแคว้นกุสโกและแบบจำลองที่พักอาศัยของช่างทอเรียกว่าอวักปาวาซินในช่วงพุทธศักราช2503ถึง2533จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนาเกลือมารัสหรือที่เรียกว่าสากเกลือของมารัสนาเกลือบนภูเขานี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิชินโกโตนาเกลือมารัสมีมาตั้งแต่ยุคอินคาชาวบ้านพบแหล่งน้ำเกลือผุดจากใต้ดินเป็นโพรงน้ำเรียกว่าโกริปูคิโอจึงทำทางน้ำให้น้ำเกลือไหลไปขังในแอ่งบริเวณไหล่เขากากาวิไยเหนือระดับน้ำทะเล 3,200 เมตรทำคันกั้นเป็นลักษณะคันนาบนภูเขามีมากกว่า 4,000 แอ่งใช้แสงอาทิตย์ทำให้ระเหยเป็นผงเกลือชาวบ้านทำนาเกลือขายในตลาดท้องถิ่น
มีรายได้เลี้ยงชีพคนในหมู่บ้านมารัสและปิชินโกโตมากกว่า650ครอบครัวทุกครอบครัวจะสืบทอดความเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแลบ่อน้ำเกลือให้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ละครอบครัวครอบครอง 5-25 แอ่งดำเนินการระบบสหกรณ์ทุกๆ3วันคนงานชลประทานจะคอยผันน้ำเกลือจากหุบเขาเติมเข้าไปในแอ่งเกลือในปริมาณที่เหมาะสมใช้หินเปิดปิดทางน้ำจากนั้นจะปล่อยให้น้ำเกลือระเหยนาน30วันเมื่อไอ้น้ำระเหยหมดจะได้เกลือ3ประเภทคือดอกเกลือสีขาวบริสุทธิ์เก็บได้จากชั้นบนสุดเกลือชมพูมีส่วนประกอบของแร่ธาตุจากดินนิยมนำไปประกอบอาหารส่วนสุดท้ายเป็นเกลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีสีเข้มสุดรับประทานไม่ได้การทำนาเกลือจะทำในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นคือระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคมของทุกปีในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโบราณสถานโมรายแหล่งโบราณในคดีทดลองปลูกพืชขั้นบันไดแบบวงกลมลดหลั่นตามความสูงเพื่อทดลองปลูกพืชและทำให้พืชปรับตัวตามความสูงระดับต่างๆของชาววินคาโบราณสถานโมรายตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นระบบการเกษตรขั้นบันไดแบบวงกลมและระดับขึ้นไปตามไหล่เขาสูงประมาณ100เมตรมีกำแพงกั้นและเชื่อมต่อกับระบบชลประทานในเชริเป้จอนสันสำรวจพบการเลื่อนระดับพื้นดินเป็นขั้นบันไดแบบวงกลมเมื่อปีพ.ศ. 2475เป็นเทคโนโลยีด้านเกษตรวิศวกรรมชั้นสูงของอารยธรรมอินคาต่อมาในปีพ.ศ. 2513นายจอห์นเอิร์ลนักฟิสิกส์ชาวออสเตรเลียได้ค้นพบหินแนวตั้งเรียงบนระเบียงขั้นบันไดวางอยู่ตรงกับแนวเงาพระอาทิตย์ตกระหว่างวันวิสุวัตและคริสมายันชาวบ้านเรียกหินเหล่านี้ว่ายูสตัสนายจอห์นเอิร์ลสรุปว่าแต่ละขั้นของระเบียงขั้นบันไดที่โบราณสถานโมรายจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันโมรายจึงเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านการเกษตรของชาวอินคาใช้ทดลองปลูกพืชในระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันตรงกลางของวงอุณหภูมิจะสูงที่สุดในวงถัดออกไปอุณหภูมิจะลดต่ำลงสามารถจำลองอุณหภูมิได้มากกว่า20แบบที่ระเบียงขั้นบันไดแต่ละชั้นจะใส่ดินเพาะปลูกด้านล่างของแต่ละขั้นมีพื้นที่กักเก็บน้ำฝนสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้มากกว่า250สายพันธุ์พืชสำคัญที่ชาวอินคาทดลองปลูกและยังมีอยู่ในพื้นที่ได้แก่มันชนิดต่างๆมีมากถึง 40,000 ชนิดชาวอินคาจะทดลองปลูกหัวมันที่ระดับชั้นต่างๆกันไปเพื่อให้มันแต่ละชนิดปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันชาวอินคายังใช้ระเบียงขั้นบันไดนี้เป็นสถานที่สังเกตทางดาราศาสตร์และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้สังเกตจากแสงแดดและเงาจากแนวเทือกเขาในบริเวณใกล้เคียงเวลา 16:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองโอยานไตตัมโบตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำอูรูบัมบาที่ระดับความสูง 2,792 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสถาบันวัฒนธรรมแห่งชาติประจำกุสโกประกาศให้โบราณสถานโอยานไตตัมโบเป็นอุทยานโบราณคดีโบราณสถานโอยานไตตัมโบสร้างในยุคอินคาระหว่างรัชสมัยจักรพรรดิปาชากุติกับจักรพรรดิฮวยนากาปักเพื่อเป็นป้อมปราการและเป็นที่พักระหว่างเดินทางไปเมืองโบราณมาชูปิกชูโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโบราณสถานโอยานไตตัมโบแบ่งได้2 ส่วนคือกอสโกอายูตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและกลุ่มขุนนางผู้ปกครองผังเมืองเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีลานและบ้านจำนวนมากจัดวางอย่างสมมาตรส่วนที่2คืออารักกามาอายูมีลานป้อมทางเดินและกำแพงสร้างเป็นชั้นบริเวณจัตุรัสอารักกามาหรือมารายรากายมีอาคารสี่เหลี่ยมกำแพงล้อมรอบมีหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู12บานบนไหล่เขาด้านทิศตะวันตกมีระเบียงขั้นบันไดใช้เป็นที่เพาะปลูกและป้องกันหินถล่มด้านบนสุดของป้อมปราการมีวิหารพระอาทิตย์มองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านโอยานไตตัมโบเห็นถนนที่ใช้เคลื่อนย้ายหินจากเหมืองหินกาชิกักตาซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำอูรูบัมบาชาวอินคาจะผลักหินก้อนใหญ่ให้ไหลลงแม่น้ำอูรูบัมบากระแสน้ำแรงพัดหินไปติดอีกฝั่งหน้าแล้งจะใช้เชือกมัดหินแล้วดึงขึ้นไปสร้างเป็นเมืองเมืองโอยานไตตัมโบมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เพราะมีมรดกทางสถาปัตยกรรมสมัยของจักรพรรดิปาชากุติปรากฏอยู่เป็นช่วงเวลาที่ชาวอินคาใช้หินกรวดปูทำถนนใช้ดินและวัสดุตามธรรมชาติสร้างอาคารมีระบบน้ำประปาระบบการเก็บเสบียงอาหารและอาวุธระบบการจัดการของเสีย
โฮยานไตตัมโบยังเป็นเมืองที่จักรพรรดิอินคามันโกใช้หลบหนีภัยจากชาวสเปนในยุคล่าอาณานิคมการเดินทางไปยังเมืองชินเชโรและเมืองโอยานไตตัมโบทำให้เห็นสภาพภูมิประเทศของเปรูซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสลับซับซ้อนสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้ชาวบ้านอยู่อย่างเรียบง่ายและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้รักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สะท้อนความเป็นตัวตนและความเป็นชาติไว้ดีมากสตรีส่วนใหญ่แต่งกายชุดพื้นเมืองทอผ้าทำงานฝีมือทำการเกษตรยิ้มแย้มและเป็นมิตรต่อผู้มาเยือนที่นาเกลือมารัสทำให้ทราบว่าชาวเมืองกุสโกยังคงอนุรักษ์อาชีพการทำเกลือไว้ได้ดีแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ประชาชนสนใจเดินทางไปดูเพราะเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานกว่า600ปีที่โบราณสถานโมรายทำให้ทราบว่าชาวอินคามีวิทยาการทางการเกษตรขั้นสูงมานานที่โบราณสถานเมืองโอยานไตตัมโบทำให้ทราบว่าชาวอินคาเป็นชนชาติที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสร้างบ้านสร้างเมืองได้น่าอัศจรรย์และยังคงอยู่เป็นโบราณสถานให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างขั้นสูงถึงทุกวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองคุสโกสาธารณรัฐเปรูองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวน454ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามงามจำนวน104ชุดในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่อำเภอสามงาม2ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอวชิรบารมีเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยทั้งนี้เมื่อวันที่19 25 26และ27มีนาคม2562และวันที่15เมษายน2562ได้เกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรรวม9อำเภอได้แก่อำเภอสามงามอำเภอวชิรบารมีอำเภอดงเจริญอำเภอวังทรายพูนอำเภอตะพานหินอำเภอบางมูลนาคอำเภอทับคล้ออำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเลราษฎรประสบความเดือดร้อน454ครัวเรือนบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย454หลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรรวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี2ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันเดียวกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน513ชุดเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่15และ18เมษายน2562ทำให้บ้านเรือนในทั้ง8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอคานุวรลักษณ์บุรีอำเภอพลานกระต่ายอำเภอคลองขุงอำเภอลานกระบืออำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและอำเภอไสงามได้รับความเสียหายบางส่วนรวมจำนวน513หลังในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรรวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยอย่างความปลื้มแก่ราษฎรไปล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ทางจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว
จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอพลานกระต่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหะยาตราสถลมากฝึกซ้อมริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสถลมากในพื้นที่จริงเป็นครั้งที่2วันนี้เวลา 16:30 นาทีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมากในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จัดฝึกริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากในพื้นที่จริงเป็นครั้งที่2เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง 7.15 กิโลเมตรโดยเส้นทางเริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทผ่านประตูพิมานชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังแล้วเลี้ยวขวาที่หน้าประตูวิเศษชัยศรีเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายแยกศาลหลักเมืองมุ่งหน้าสู่ถนนราชดำเนินในต่อจากนั้นเลี้ยวขวาที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวเข้าวัดบวรนิเวศวิหารจังหวะในการเดินกำหนดตามเสียงจังหวะกลองที่จังหวะความถี่80ถึง99ต่อนาทีความเร็วเฉลี่ยของขบวน 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวม6เพลงได้แก่มาร์ชธงชัยเฉลิมพลมาร์ชราชวัลลบเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายณ์จากวัดบวรนิเวศวิหารเข้าถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาแยกผ่านฟ้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าถนนอัสดางเรียบคลองหลอดสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเข้าสู่แยกวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือนรด.เข้าถนนท้ายวังเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้าสู่ถนนท้ายวังเลี้ยวขวาที่ถนนมหาราชแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าประตูวิเศษชัยศรีตามเดิมริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากหรือริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากมีความยาว500เมตรใช้กำลังพล 1,386 นายและคนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยเฉพาะกิจกองพลที่1รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904กรมสัมภาวุธทหารบกกรมพลาธิการทหารบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกรมขนส่งทหารบกนักเรียนเตรียมทหารกองทัพเรือตำรวจม้าและผู้แทนจากสำนักพระราชวังโดยตลอดสองข้างทางมีจิตอาสาพระราชทานร่วมซักซ้อมขั้นตอนด้วยทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2562จะจัดพื้นที่ตลอดสองข้างทางให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์พร้อมลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระปรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิแม่ชีระเบียบมาลีกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แม่ชีสโรชาชัยเกตประธานสถาบันแม่ชีไทยสมาคมนักเรียนเก่าจิตรดากรมฐานราบที่21รักษาพระองค์พลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์แม่ชีโทรติศรีประภาวสุสำนักแม่ชีบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันรัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่24เมษายน2562เวลา17นาฬิการัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันพุธที่24เมษายน2562เวลา 17:00 น.โดยในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและศาสนาจารย์ของศาสนาซิกสวดอาดาสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาสนาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริย์ตราธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่13เครื่องราชกกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคราชกกุฏภัณฑ์หมายถึงเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดีจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพระมหาราชครูพราหมณ์เป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งภัทรบิดสิ่งสำคัญที่สุด5สิ่งเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เป็นเครื่องหมายแสดงว่าได้เสด็จถลึงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินถูกต้องสมบูรณ์แล้วประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎสัญลักษณ์แห่งความเป็นจอมยอดคนหรือประมุขของแผ่นดินและถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับเพชรน้ำหนัก 7.3 กิโลกรัมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาเพชรเม็ดใหญ่จากอินเดียมาประดับบนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎและพระราชทานนามเพชรเม็ดนี้ว่าพระมหาวิเชียรมณี
พระแสงขันชัยสีเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจหรืออาญาสิทธิ์อันล้นพ้นในการปกครองแผ่นดินเป็นพระขันโบราณที่จมอยู่ในทะเลสาบเมืองนครศรีมราชชาวประมงไปทอดแหติดขึ้นมาต่อมาได้มีการนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำด้ามใหม่ฝักใหม่และพระราชทานชื่อว่าพระแสงขันชัยสีทานพระกรเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงพระชนมายุยั่งยืนนานและทรงไว้ซึ่งปัญญาอันยิ่งใหญ่เป็นไม้เท้าทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์หุ้มทองคำปลายสุดของทานพระกรทำเป็นซ่อมสามงามวาลวิชนีเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงบันดาลความอยู่เย็นเป็นสุขและทรงปัดเป่าผ่องภัยให้สิ้นไปแด่บรรดาผสกนิกรวาลวิชนีคือพัดและพระแท้โดยพัดทำด้วยใบตาลปิดทองขอบกริบทองคำด้ามทำด้วยทองคำสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรียกว่าพัชนีฝักมะขามส่วนพระแท้จามรีคือแท้ทำด้วยขนหางจามรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและให้ใช้คู่กับพัชนีฝักมะขามแต่ปัจจุบันนี้ใช้พระแท้หางช้างเผือกแทนพระแท้จามรีที่ชำรุดมากฉลองพระบาทเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกหนแห่งที่ประทับพระบาทย่างไปซึ่งต้องทรงแบกรับพระราชภาระอันหนักแห่งแผ่นดินเป็นฉลองพระบาทเชิงงอนทำด้วยทองคำจำหลักลายลงยาราชาวดีพื้นฉลองพระบาททำด้วยทองคำบุพกรรมยีสีแดงนอกจากเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์แล้วยังมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องขัตติยราชวราภรณ์อันเป็นเครื่องประดับอันเป็นมงคลได้แก่พระสังวานพราหมณ์ทุรำสร้อยที่ทำจากฝ้ายพราหมณ์เป็นผู้จัดทำตามวิธีของพราหมณ์พระสังวานนพรัตน์ราชวราภรณ์เป็นสร้อยทองคำสองเส้นคู่กันมีดอกประจำยาม36ดอกทำด้วยทองคำฝังนพรัตน์9ชนิดดอกละชนิดสลับกันพระสังวานพระนพเป็นสร้อยอ่อนทำด้วยทองคำสามเส้นเรียงกันมีดอกประจำยามฝั่งนพรัตน์9ชนิดเชื่อมสร้อยทั้งสามเส้นเข้าด้วยกันตลอดจนพระแสงองค์ต่างๆอาทิพระแสงจักรและพระแสงตรีศูนย์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระแสงฝักทองเกลี้ยงและพระแสงดาบคาบค่ายเป็นต้นเนื่องจากคำว่ากษัตริย์ในภาษาสันสกฤตหรือขัตติยะภาษาบาลีนั้นแปลว่านักรบดังนั้นจึงต้องมีพระแสงหรือดาบคู่พระหัตถ์นอกจากนี้ยังมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นเครื่องใช้สอยประกอบพระราชอิสริยยศประกอบด้วยพานพระขันหมากเป็นพานสองชั้นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซองพลูและเครื่องพร้อมสำหรับใส่หมากพระมนตบรัตนกรันทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับอัญมณีเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำเสวยพระสุพรรณสีบัวแฉกคือกระโถนเล็กทำด้วยทองคำจำหลักลวดลายลงยาราชาวดีประดับอัญมณีและพระสุพรรณราชคือกระโถนใหญ่สำหรับบ้วนพระโอษฐ์ทำด้วยทองคำเกลี้ยงโดยมหาดเล็กจะเชิญเครื่องราชูปโภคทอดถวายบนโต๊ะเบื้องขวาและซ้ายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งภัทรบิดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ